วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้กองปูเข็มเผยกนกป้องตกที่นั่งลำบากเมื่อช่อง18ไม่โอเคเจอชาวเน็ตสวนกลับหลังจากผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างกนกรัตวงศ์สกุลและปองอัญชลีภัยรีรักษ์ประกาศแยกทางกับช่องเนชั่นทีวีโดยมีกระแสว่าทั้งคู่เตรียมไปซบอกอยู่ช่องมิว18ขณะที่แฟนคลับต่างเฝ้าทีวีรอดูซึ่งล่าสุดวันที่27พฤศจิกายนร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปองกนกและอดีตนักข่าวเนชั่นกำลังตกที่นั่งลำบากเราจะช่วยเหลือยังไงดีครับช่อง18ยังไม่โอเคหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากโดยบางส่วนมองว่าอาจมาจากการกดดันของผู้ชมที่เตรียมขู่แบนช่องที่รับผู้ประกาศกลุ่มนี้เข้าทำงานซึ่งนอกจากนี้ก็ต้องจับตาดูว่าทั้งกนกรัตวงศ์สกุลและเจ๊ปองอัญชลีภัยรีรักษ์จะคัมแบ็กกลับมาในช่องจอใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ